แล้วทึกเลยเฮียใครเขาจะมาเห็นชีวิตกูวะเนี่ยใครเขาโหวตกูไว้เฮียกูเป็นแคนาเดียนไหนมึงเป็นไรแคนาเดียนไงแคนาเดียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเซเลบปะไม่เกี่ยวเซเลบก็กูบอกว่ากูเป็นแคนาเดียนถ้าเกิดมีคนฆ่ากูอ่ะคือก็เฉลยเลยว่าใครเป็นคนทำลายเพราะว่ามันจะรีพอร์ตเองไงแล้วมันไปตรงไอ้โฟกไอ้โฟกบอกต้นเกมว่าเป็นเซเลบเป็นมันก็แค่กดแล้วมันก็พูดแค่นั้นแหละมันเป็นเซเลบจริงไงมันก็เลยระแวงมึงกันด้วยเออดิเซเลบไม่ทำอะไรได้วะมึงดูแมนยูไล่เลยเว้ยก็คือถ้าใครฆ่าเซเลบก็คือจะโดนโหวตเลยเอ้ยทุกคนจะรู้ว่าเซเลบตายอ่ะอ๋อกูพูดไม่เคลียร์ฮะเออเซ็งว่ะไม่ใช่เหรอกูไม่เห็นกูดูช็อตนี้ดีกว่ามึงว่าเป็นไงช็อตนี้ดีกว่าเซเลบโดนแล้วเสร็จแล้วเงียบไหมอ่ะแล้วศพแล้วศพแล้วมึงไปดูศพกูดิศพกูอยู่ในท่ออ่ะศพกูแบบไม่มีใครเห็นนะเฮ้ยลากศพมาพอดีนี่ไม่เห็นมันอยู่ลากศพข่าวลากศพโชว์อะไรเยอะยังไงอ่ะความจริงขอถามไม่ดีต้องเกิดหัวเติ้ลเอ้ยขอถามแมนยูแมนยูพุ่งก่อนเลยเพื่อนแมนยูเซเลบตายยังอะไรนะแมนยูพุ่งก่อนเลยฮะไม่ได้ยินขอสักยี่สิบวิยี่สิบวิสุดท้ายเซเลบตายหรือยังเซเลบมีเป็ดเซเลบตายเนี่ยไม่รู้เพื่อนปวดกันแล้วไม่ได้พูดเลยกูรู้แล้วแอมปวดใครเพราะว่าเซเลบตายแล้วไงมึงบอกไม่รู้เซเลบจะขึ้นแจ้งเตือนว่าตายแล้วขวามือเป็ดมันจะไม่ขึ้นหรอมึงบอกว่าไม่รู้แสดงว่าเซเลบมึงไม่ใช่คนดีไงเพื่อนไม่ความจริงกูโป้มึงกูโป้แล้วแต่แมนยูลากศพกูทักลากศพเลยสัตว์ผงถ่างชิบหายเลยสัตว์กูว่าทรงแบบทรงเหมือนแบบว่าไม่ได้จะลากศพอ่ะจะกดฆ่ารัวๆแต่แม่งถึงไปลากศพอ่ะไอ้เหี้ยดีนะกูมันเป็นสัญญาที่กูแจ้งกับเติ้ลไปแล้วกูแจ้งกับเติ้ลไปแล้วเป็นไงไอ้เหี้ยแล้วคนที่เจอคือเติ้ลไหมไอ้เหี้ยแล้วใครเขาโหวตกูบ้างวะตอนแรกไอ้เหี้ยไอ้แมนยูมันลกแต่มันไม่พูดแล้วเพราะปกติถ้าเกิดมีคนกล่าวหามันจะรีบเถียงไอ้เหี้ยแมนยูคนโอ้แตกอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ที่กูพูดไม่รู้กักอยู่ไอ้เหี้ยไม่เอ้ยที่กูพูดไม่พูดหรอกกูกักอยู่ไอ้เหี้ยแต่แม่งอย่างล้อ